ันนี้เราจะมาทำข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปเลยไปดูกันเลยค่ะตอนนี้กำลังเดี๋ยวจะขอถ่ายบรรยากาศรอบๆคนเต็มไปหมดเลยข้างหน้าก็มีคนเล่นดนตรีนะตรงนี้ก็มีของกินมีของกินเลยเดี๋ยวเรามาเดินมาดูอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้เรามามันจะมี2ฝั่งอันนี้ฝั่งนึงแล้วเราก็จะไปดูอีกฝั่งนึงนะคะไปกันครับโอเคได้ค่ะไปอีกรอบนะครับขากลับรอบ2ก็จะมีแบบพวกผ้าไหมฝั่งนี้จะมีผ้าไหมขากลับเราก็จะเดินขากลับก็จะมีผ้าไหมสายผ้าไหมเมืองพวกงานฝีมืออ๋อตามคำขวัญถิ่นผ้าไหมสวยนะก็สวยเจ้าลุงหัวที่ปั่นเสื้อพื้นนี่หลายพันแล้วเนี่ยตังใหญ่อันนี้เป็นผ้าไหมผ้าสิ้นตีนแดงสวยเลยครับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์ผ้าไหมนาโพค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเป็นการของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลองถ่ายยาวไม่ดูค่ะของกินเที่ยงค่ะตลาดสะอาดค่ะมีของกินมากมายอย่าลืมแวะมาบุรีรัมย์นะคะบ๊ายบายค่ะ
ชึบ